โอ้ยแปลเป็นไทยแล้วดูน่ากลัวไหมคะเป็นพอแปลเป็นไทยแล้วเนี่ยด่านนี้ก็สนุกมากๆนะคะด่านนี้เนี่ยจะสอนเด็กๆในเรื่องของการตั้งคำถามเพื่อให้รู้เท่าทันหรือพวกฟิชชิ่งหรือการหลอกลวงต่างๆนะคะแล้วการที่การเข้าไปเล่นเกมเนี่ยก็ใช้คีย์บอร์ดนะคะใช้คีย์บอร์ดใช้เมาส์นะคะเด็กๆก็จะฝึกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมันเล็กของความเป็นไทยนะคะสำหรับฝึกไทยแห่งทางไทยเนี่ยจะสังเกตว่าลักษณะการเล่นเนี่ยค่ะก็จะมีใช้คีย์บอร์ดควบคุมใช้เมาส์ควบคุม
ทีนี้ที่โรงเรียนนะคะเวลาที่เรานำเข้าสู่ห้องเรียนเราอย่าปล่อยให้เด็กๆ เขาเล่นอย่างเดียวนะคะเราควรที่จะให้เด็กๆเนี่ยเขาได้สะท้อนคิดหรือว่าสรุปในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้อะค่ะกลับมาให้แล้วคุณครูก็คอยมาดูด้วยว่าโอเคสิ่งที่เขาเรียนเขาเข้าใจเขาทำกิจกรรมไปแล้วนั้นอะเขาเข้าใจได้ถูกคอนเซ็ปต์ไหมอันนี้ก็เป็นแบบฟอร์มที่คุณครูสาคอนค่ะที่โรงเรียนข้าใหม่จังหวัดเนี่ยได้ออกแบบเพื่อที่จะเก็บให้เด็กๆ เขาสรุปกลับมาให้เรานะคะจะมีหน้าตาแบบนี้แต่ยังจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นแบบฟอร์มที่แล้วแต่ว่าเราถนัดที่จะออกแบบให้เด็กๆแบบไหนนะคะคุณครูแต่ละท่านเนี่ยอาจจะปรับใช้ในห้องเรียนแตกต่างกันหรือจะมีกิจกรรมการสรุปหรือการทำกิจกรรมเนี่ยแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะจะพามาดูอันนี้เป็นของจริงนะคะเด็กๆเขาก็เขียนส่งมาอันนี้เป็นของเด็กป.1เด็กมัธยมศึกษาปีที่1เด็กม.1นะคะเด็กๆเข้าไปทำกิจกรรมเนี่ยบางทีคนขยันก็เขียนเยอะคนที่ไม่อยากจะไม่ค่อยอยากจะชอบเขียนเนี่ยเขาก็จะเขียนเข้ามาสั้นๆคือพอเราเข้าไปดูแล้วใช่ไหมคะว่าเด็กๆเขาเข้าใจถูกต้องไหมว่าในบีอินเทอร์เน็ตอัลซัมเนี่ยในแต่ละด่านหรือในแต่ละเนื้อหาเนี่ยค่ะเขาได้อะไรหรือเขาจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรถ้าเราเห็นว่าเขาเขียนมาแล้วมันอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเนี่ยค่ะคือครูอาจจะหยิบมาเป็นประเด็นสำหรับพูดคุยสำหรับสื่อสารกับเด็กๆอะค่ะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เขาได้นะคะในครั้งต่อไปนะคะนี่ก็จะมีหลายใบนะคะเด็กๆเขาก็ทำมาก็จะบอกว่าเป็นภาษาของเด็กๆเนาะข้อมูลบางอย่างของเขาเนี่ยให้คิดก่อนเผยแพร่บางทีเขาก็จะสรุปสั้นๆมาให้เราแต่พอเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็โอเคว่าเด็กๆสามารถที่จะเข้าใจในเนื้อหาหรือในสิ่งที่ครูเนี่ยค่ะได้ให้เขาทำแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของการทำกิจกรรมในห้องเรียนค่ะว่าเวลาที่ครูให้ถ้าโรงเรียนของเรามีอุปกรณ์นะคะเราก็ให้เด็กๆเขาทำแต่สังเกตว่าใน 3-4 หน้าจอเนี่ยไม่ได้เหมือนกันคือเราให้เขาเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความพึงพอใจที่เขาอยากจะเรียนรู้เรื่องไหนก่อนก็ได้นะคะไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องมาจัดลำดับเนื้อหาไหนก่อนเนื้อหาไหนหลังเพียงแต่ว่าถ้าเขาเรียนรู้แล้วเนี่ยเขาต้องสะท้อนคิดหรือสรุปให้คุณครูฟังค่ะว่าเขาได้อะไรจากกิจกรรมนี้จากการจัดการเรียนการสอนของครูหรือว่าสิ่งที่เขาเข้าไปเล่นเข้าไปทำนะคะก็เดี๋ยวจะในส่วนของการเล่นเกมนะคะในส่วนของจะลองไปเล่นเกมเลยไหมครับเนี่ยใช่ว่าจะพาคุณเข้าไปเล่นของจริงกันเลยค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือเราก็เก็บเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อหาหลักๆแล้วเข้ามาให้แต่ว่าถ้าคุณจะเข้าไปเล่นของจริงเนี่ยค่ะเดี๋ยวทางทีมจะเอาลิงก์ของ Google Meet กับ Internet Awesome ขึ้นให้ด้วยนะคะเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกรีนอีกรอบนะคะอาจารย์ขอบคุณครับหลายๆท่านมีชีวิตอยู่บ้างนะครับตอนนี้ก็น่าจะรอได้ไอเดียแล้วนะครับขอทดลองกับลูกเล่นก่อนลองจับเวลาดูซิว่าแผนเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าอินเทอร์เน็ตถ้าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในหลักสูตร Internet Awesome ซึ่งจะมีเนื้อหาหลักซึ่งคุณสามารถเอาไปใช้แล้วก็ทีมทีนี้คุณถึงก็พาเข้ามาดูนะคะเป็นลิงก์เดิมที่คุณครูไก่ได้พาเข้ามาดูในส่วนของคุณครูว่าจะนำหลักสูตรหรือจะนำสื่อไปใช้ยังไงใช่ไหมคะแต่ในส่วนของผมเนี่ยจะพาเข้ามาดูว่าไอ้เจ้าเกมเนี่ยเวลาจะเข้าไปเล่นเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะคือก็เข้าไปนั่นอาจจะใช
ำแหน่งของการที่จะเข้าเกณฑ์เนี่ยค่ะจะคล้ายๆกันที่คุณลองสังเกตสัญลักษณ์ดูนะคะถ้าเล่นบนสมาร์ทโฟนนะครับหน้าจอมันจะเต็มหน้าจอพอดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันให้ครูลองสังเกตสัญลักษณ์ดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะครับภาพค่อนข้างที่จะสวยครูไก่ได้ยินเสียงไหมคะให้ไม่ได้ยินครับโอเคคุณได้ยินเสียงครับพอเราเข้ามาที่หน้าสังเกตแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีให้ครูเนี่ยค่ะเราไปดูว่าจะเลือกเล่นเกมอันไหนนะคะนี่เลยก็จะมีทั้งหมดมีเกมแม่น้ำแห่งความจริงนะคะถ้าเราไม่เล่นก็สามารถที่จะเลื่อนนะคะเลื่อนเพื่อที่จะไปเล่นเกมอันต่อไปก็ได้เกมภูเขาแห่งความใส่ใจนะคะเมื่อสักครู่ที่ได้ทางคุณเข้าไปดูหน้าตัวอย่างไปแล้วนะคะขอคอยแห่งคุ้มทรัพย์มาเก็บความลับของคุณให้ปลอดภัยนะคะตั้งพาสเวิร์ดยังไงดีถึงจะรักษาคุณทรัพย์ของเราได้นะคะแล้วก็อันต่อไปก็คือเกมอาณาจักรแห่งความเมตตาตรงเกมอาณาจักรแห่งความเมตตานี่ก็คุณครูอย่าลืมสอดแทรกในเรื่องของการเป็นคนดีบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นคนดีเท่จะตายนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปเล่นสำหรับครูตุ๋มเคยเข้าไปเล่นแล้วเนาะมันก็จะคิดว่าเล่นอีกครั้งนี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูสักเกมหนึ่งก็พอค่ะอยากให้คุณครูสนใจแล้วก็ลองไปต่อลองไปเล่นดูเองแล้วฟีดแบ็กออกมาให้เราฟังว่าเล่นแล้วเป็นยังไงนะคะคุณตุ๋มเลือกอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าสมัยเด็กๆชอบมาริโอค่ะชอบเกมมาริโอที่จะต้องมีกระโดดดึงดึงกระโดดเพื่อที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนสเต็ปนะคะแล้วก็เก็บแต้มนะคะอันนี้ในขณะที่เราเข้าเกมไปเนี่ยก็จะมีพวกคำถามหรือว่าตัวที่เป็นคำแนะนำเนี่ยขึ้นมาให้เด็กๆเขาได้อ่านไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยนะคะเราสามารถที่จะกดข้ามได้นะคะนี่มีบอกเสร็จนะคะมีบอกเสร็จเลยว่าเราควรจะใช้ปุ่มลูกศรเดินซ้ายหรือว่าเดินขวานะคะแล้วก็หลังจากที่ครูเดินไปแล้วทำภารกิจหรือว่าเก็บไอคอนสักไอเทมสำคัญได้นะคะก็จะบอกเราว่าเราได้อะไรนะคะอันนี้สังเกตว่าพอเราส่งเขาไปให้แล้วเนี่ยเราก็จะได้โบนัสเพิ่มนะคะสอนแทรกทีนี้การเล่นเกมเทคนิคทักษะการเล่นเกมของคุณครูคนนี้ค่ะวันนี้น่าจะไม่สามารถที่จะพาคุณครูเล่นได้ทุกจานเนื่องจากว่าการเล่นเกมพวกนี้ค่ะต้องเด็กๆนะคะเด็กๆเขาเล่นได้เลยนะคุณไก่เด็กๆเขาเล่นเขาสามารถที่จะไปได้เลยท่านเคยลองจับเวลาไหมครับว่าเด็กๆใช้เวลาครบ5ด่านครบทั้ง4ด่าน4หรือ5ด่านใช้เวลานานไหมครับปกติเราสุ่มจะไม่ได้จับเวลาแบบตรงๆอะค่ะส่วนใหญ่แต่ว่าก็จะดูว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมหลังจากที่เราสอนเนื้อหาเขาไปแล้วแล้วก็ให้เด็กๆเข้ามาเล่นเกมสักนิดนึงค่ะแต่ว่ายังไม่เคยจับเวลาเลยตรงนี้มีนัยยะสำคัญข้องอยู่ไหมคะเผื่ออาจารย์นักท่านจะว่าจะเอาไปใช้สอนนะเพราะว่าผมสอนเด็กโตเนาะเด็กมันต้องการการดำรงชีพการนิ่งท่าเราสามารถที่จะเล่นแล้วเราหยุด
จะหยุดก่อนก็ได้นะคะหรือจะเปลี่ยนเกมก็ได้นะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เด็กๆเข้าไปเล่นเนี่ยหลังจากที่เขาได้เรียนรู้ได้อะไรแล้วเนี่ยเสร็จสิ้นเกมแต่ละเกมเนี่ยค่ะเขาก็จะได้เกียรติบัตรด้วยนะคะเกมแม่น้ำแห่งความจริงเกมอันนี้ก็จะเป็นภูเขาแห่งความใส่ใจนะคะทีนี้มันจะมีบางรุ่นสำหรับคอมพิวเตอร์ค่ะเขาจะมีเป็นแบบHD กราฟิกระดับคุณภาพสูงหน่อยหรือว่าคุณครูอาจจะแบบลดสภาพมาลดความลดคุณภาพของกราฟิกลงมาใช่ลดความละเอียดลงมาก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับคุณครูจะตั้งนะคะให้สังเกตที่มุมด้านล่างขวาค่ะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของHigh Def กราฟิกอยู่ตรงนี้ด้วยนะ HD กราฟิกให้คุณครูลองเอาไปปรับตั้งได้นะคะให้มันสอดคล้องกับสเปคเครื่องที่เรามีทำไมถึงต้องมีครับเคยมีประสบการณ์ไหมครับเคยผมมีประสบการณ์นะกับตรงนี้ครับเพราะว่าแชร์มาแชร์มาครับเพราะว่าเวลาเด็กเขาเล่นเนี่ยบางทีจอสเปคต่ำๆแล้วแบบใช้แบบ HD เนี่ยเครื่องอาจจะแหลกครับเมื่อแหลกปั๊บเนี่ยวุฒิบัตรนะครับวุฒิบัตรก็คืออาจจะไม่ออกนะครับข้อแนะนำนะครับในการเล่นตรงนี้ครับว่าวุฒิบัตรมีทั้ง5ใบแต่บางท่านบอกว่าเล่นแล้ว4ใบทำไมใบที่5หายไปไหนทำไมถึงไม่ได้อะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วใบที่5เนี่ยก็คือเราจะต้องเล่นครบในเวลาเดียวกันทั้ง4ใบให้ได้แล้วก็มันถึงจะออกใบที่5ให้เงี้ยครับซึ่งเราจะต้องเล่นในเวลาเดียวกันนะครับถ้าสมมติวันนี้เล่นได้สัก2ด่านแล้วอีกวันมาได้ไหมก็ต้องเริ่มเล่นใหม่ครับเริ่มเล่นใหม่เพราะว่าระบบจะไม่ทำการเก็บข้อมูลอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยของตัวเด็กๆเองนะครับเป็นเด็กเล็กๆในการเล่นตรงนี้ครับผมเพราะว่าดังนั้นที่ถึงผมบอกว่าเด็กส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยผมสังเกตละนะครับใช้เวลาประมาณคาบหนึ่งก็ทำได้นะครับบางทีผมให้เด็กลองเล่นที่บ้านแล้วก็ส่งมาใน Google Classroom เป็นรูปบัตรครับแล้วก็อีกอันนึงที่เจอก็คือที่จะปรับเมื่อกี้ฮะเป็น HD หรือเป็นธรรมดาหรือเป็นอย่างเงี้ยเราสามารถปรับเพราะว่าบางทีมันแหลกถ้ามันแหลกปั๊บเนี่ยเราจะต้องเริ่มเล่นเกมใหม่ดังนั้นเองเพราะว่าผมก็เคยสังเกตลองเล่นหลายครั้งลองให้ลูกเล่นที่บ้านครับหลังจากเราให้ลูกเล่นแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างเขาก็ตอบได้เขาดีไหมเขาโอเคสนุกดีแล้วก็ได้ความรู้ด้วยอย่างนี้เป็นตัวอย่างครับผมค่ะผู้ใหญ่คะทีนี้ถามแทนเนาะแล้วเกียรติบัตรเนี่ยเราพิมพ์เป็นภาษาไทยได้ไหมอ๋อเป็นภาษาไทยได้ไหมคือข้อความมันเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับใช่ถ้าเป็นข้อความเป็นภาษาอังกฤษแล้วพิมพ์ภาษาไทยมันก็ยังไงอยู่นั่นเองว่าในรายละเอียดเป็นนักเรียนพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่หรือว่าเป็นในทางในทางเดียวกันค่ะอันนี้ได้เด็กเล่นบนจอบนโทรศัพท์ภาพจะสวยแล้วก็เล่นสามารถเล่นแล้วกดตรงนี้ได้เลยครับให้ดูตรงเล่นก็ได้ครับหลังจากเล่นเสร็จปั๊บก็โหลดวุฒิบัตรเข้ามาครับผมค่ะทีนี้ในส่วนของการเล่นเกมการพาเด็กๆเข้าไปเล่นเกมเล่นเกมในโทรศัพท์แล้วโหลดเกียรติบัตรไม่ได้ทำอย่างไรมีคุณครูส่งคำถามมาโหลดเกียรติบัตรไม่ได้ก็คือเจอแหลกครับก็อาจจะต้องย้อนกลับไปเล่นในด่านที่วุฒิบัตรไม่พอเพราะว่าในระหว่างการเล่นเนี่ยระบบจะเก็บค่าของวุฒิบัตรไว้อยู่ครับแล้วบางทีมันค้างอย่างเงี้ยผมเจอหลายรอบละที่มันค้างทำง่ายครับเล่นใหม่ครับเริ่มใหม่ถ้าไม่เล่นเริ่มไม่คำสั่งก็เริ่มจับได้นะครับซึ่งในเวลาเดียวกันก็ถ้าเล่นครบให้สี่จะได้ใบที่ห้าออกมาครับผมคำถามที่สองมาแล้วครับครับเปลี่ยนภาษาในเกมเมื่อสักครู่เราพาไปดูแล้วเนาะว่าการเปลี่ยนภาษาในเกมอ่ะเราจะเปลี่ยนได้อย่างไรนะคะต้องแชร์สกรีนสักรอบไหมสำหรับคำถามนี้อาจารย์ครับเห็นบอกว่าสงสัยเหมือนกันว่าแผ่นที่5ได้มาจากไหนนะฮะเพราะว่ามันเลยก็ตอนแรกก็สังเกตกันที่บอกมี5ใบทำไมถึงมี4ก็เป็นตรงทดสอบกับเด็กๆอ๋อมันก็คือ1เวลาเดียวกันด้วยแล้วก็ให้ครบในทั้ง4ด่านในเวลาเดียวกันครับผมค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่แชร์สกรีนให้ค่ะการเปลี่ยนภาษาในเกมค่ะคุณครูเข้าเว็บของ B Internet Awesome นะคะใช่ครับต้องเขียนตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเข้ามากำหนดตั้งแต่แรกตรงนี้ด้านล่างนะคะครูพอถูกเข้าไปเขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยในเกมก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันค่ะครับโอเคมีคำถามอีกไหมเอ่ยน่ารักอ่ะขอบคุณคุณครูมากเลยที่ช่วยทำให้การสตรีมของพวกเรา3คนวันนี้มีความสนุกแล้วก็รู้สึกว่าเราดีใจที่ได้คุยกับแชร์นะคะเรื่องประสบการณ์ในห้องเรียนเรียนสอบถามว่าได้เข้าไปเล่นเกม
หอคอยแล้วในหอคอยแห่งคุณทรัพย์และอาณาจักรทั้งสองเกม
คุณสนใจเอาไปเอาหนังสือพวกนี้ไปทำเป็นถ้าอาจารย์ตอนนี้เรายังหยุดอยู่เรายังมีเวลาแล้วก็ลองศึกษาหลักสูตรแล้วลองไปใช้กับเด็กๆนะครับเมื่ออาจารย์เอาไปใช้แล้วทำไงต่อนะครับเนี่ยฮะมี Facebook ครับอันนี้คือ Facebook หลักสูตรความปลอดภัยการเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัลนะครับสแกน QR โค้ดนี้นะครับอันนี้จะเป็นชุมชนของคุณครูครับที่เอาหลักสูตรนี้ไปใช้เอามาแบ่งปันกันครับเผื่อใครเจอเทคนิคไอเดียอะไรก็มาแบ่งกันในกลุ่มของ Facebook นี้นะครับก็เชิญชวนคุณครูทุกท่านครับเข้ามาเป็นชุมชนแล้วก็มาแบ่งปันนะครับในเรื่องของการเอาหลักสูตรตัวนี้เอาไปใช้นะครับเพราะว่าการที่จะเอาหลักสูตรของภาษาอังกฤษแล้วแปลเป็นภาษาไทยก็ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเราคิดว่าเมื่อเราได้คู่มือที่เป็นภาษาไทยละเราก็น่าจะเอาไปลองใช้กับเด็กๆของเรานะครับสไลด์ของผมนะครับอันนี้เมื่อกี้ได้แขวนเรามาสื่อดูเลยแคมป์ไว้แล้วเราไปกินมันส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21นะครับเขียนโดยศาสตราจารย์ดร.จินตวีคล้ายสังนะครับซึ่งหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ของ Facebook กับ YouTube ให้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับมี EDAI Toolkit นะครับซึ่งเป็นแนวทางการจัดการสอนออนไลน์ในภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสนะครับโควิด-19 นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมมีงานวิจัยที่ทำร่วมกับศาสตราจารย์ดร.จินตวีคล้ายสังนะครับเราก็มีการพัฒนาเกณฑ์ประเมินแบบรูบิกด้านการคิดนะครับก็มีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือว่า critical thinking นะครับแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหา problem solving นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าคุณครูท่านใดเนี่ยทำวิจัยอยู่นะครับก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้แล้วก็ผมแนบบทความวิจัยฉบับเต็มมาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูก็สามารถที่จะ reference ได้เลยนะซึ่งเป็นงานวิจัยบทความเนี่ยที่อยู่ในฐานข้อมูล SciDirect กับ Scopus นะครับถัดมาก็เป็นเกณฑ์ประเมินแบบรูบิกด้านการรู้สารสนเทศการรู้สื่อนะครับแล้วก็การรู้ ICT นะครับก็คื
information literacy media literacy แล้วก็ ICT literacy นะครับก็มีเอกสารฉบับเต็มรวมถึงบทความวิจัยเช่นเดียวกันนะครับที่เอาไว้ให้คุณครูเนี่ยสามารถที่จะอ้างอิงได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับคุณครูยังสามารถที่จะติดตามนะครับFacebook นะครับของหน่วยปฏิบัติการวิจัยนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปศึกษาเพื่อที่จะรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับที่ Facebook นะครับjula.edii นะครับก็เดี๋ยวขอความอนุเคราะห์ทีมงานนะครับได้กรุณาฝากลิงก์เอาไว้นะครับแล้วก็รบกวนครูถ้าสนใจก็ไปติดตามได้นะครับขอบคุณครับเป็นไงคะวันนี้นอกจากที่จะได้ความรู้กันแล้วนะคะได้เครื่องมือที่จะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของเรานะคะยังได้คลังสมบัตินะคะคลังสมบัติในเรื่องของทั้งฐานวิจัยนะคะทั้งหนังสืออีบุ๊กนะคะแล้วก็แหล่งการเรียนรู้นะคะในรูปแบบของชุมชนวิชาชีพเนาะหลักสูตรของเราบน Facebook ใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าคุณครูได้เข้ามาแล้วนะคะนอกจากว่าคุณเข้าไปลงทะเบียนรับเกติบัตรนะคะแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดสไลด์นะคะในการที่ประกอบกับบรรยายวันนี้นะคะเข้าไปใช้ในการเรียนการสอนได้เนาะทางทีมของทางเรานะคะก็สนุกแล้วก็มีความสุขมากที่ครูเข้ามาร่วมเล่นเกมแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราตลอดเวลามีการโต้ตอบกันตลอดเวลานะคะครูไก่คะวันนี้ครูรายชื่อที่ครูประกาศไปแล้วนี่ก็คือที่ทีมงานเราจะติดต่อไปถึงครูท่านนั้นใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์นี่จะทีมงานผมเองครับเดี๋ยวทำงานต่อครับอาจารย์จะแนะนำเฟซบุ๊กได้ไหมครับที่เป็นชุมชนของบีอินเทอร์เน็ตออซัมครับสักครู่นะคะครับเดี๋ยวอาจจะต้องขอเวลาครับผมได้ค่ะสักครู่นะคะให้ขออนุญาตแชร์อ๋อครูไก่แชร์ก็ได้ค่ะอาจารย์ได้เลยครับอาจารย์ได้เลยครับโอเคค่ะนี่ก็ตรงนี้จะเป็นหลักสูตรของมีเทเนตเอาซ้ำนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเผื่อสำหรับคุณครูจะไปอัปเดตนะครับแล้วก็แบ่งปันนะครับเราก็จะมีชุมชนสำหรับการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรแล้วก็มีอะไรมาใหม่ๆเกี่ยวกับหลักสูตรนะครับก็เราก็จะแชร์เข้าไปในนี้นะครับส่วนปัญหาที่เราเจออะไรบ้างก็สามารถสอบถามได้นะครับค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราเข้ามาร่วมและเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในเรื่องของ Internet Awesome นะคะหลักสูตรความปลอดภัยนะคะแล้วก็การเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัลนะคะคุณครูสามารถที่จะเข้ามานะคะแอดเพื่อนกดเข้ามาร่วมกลุ่มกับเรานะคะเพื่อที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันในนี้จะเป็นช่องทางนะคะของการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้หรือว่าคุณครูอาจจะนำสิ่งที่ครูนำไปใช้ในโรงเรียนแล้วในInternet Awesomeเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็เอากลับเข้ามาแชร์มาแบ่งปันความรู้ให้กับครูท่านอื่นๆนะคะในกลุ่มนี้ได้นะคะครับเผื่อเราจะได้ไอเดียแปลกๆเอาไปประยุกต์ใช้นะครับสำหรับกิจกรรมของผมนะครับไอเดียดีๆไม่ใช่แปลกๆเอาไปไอเดียดีๆผมชอบไอเดียแปลกๆที่เอาไปประยุกต์ใช้ได้บางทีเรามีหลักสูตรอยู่อ่ะเฮ้ยเรามานั่งดูบางทีเขาบางทีผมชอบไอเดียที่บางทีเอาไปประยุกต์แบบที่นอกเหนือจากในหลักสูตรมีอยู่ค่ะเพราะว่าแปลกใหม่ครับค่ะก็คือดูเอาว่าหลังจากที่มีเพื่อนๆครูเข้ามาแชร์แล้วเนี่ยอันไหนที่เหมาะกับบริบทของโรงเรียนเรานะคะสามารถที่จะปรับใช้ได้อ่ะค่ะก็คือครูก็สามารถที่จะร่วมแลกเปลี่ยนหรือว่าดึงเอาไปใช้ได้นะคะเอาเทคนิคดีๆที่ครูเหล่านั้นเขามาแชร์เอาไว้เนี่ยเอาไปปรับให้เหมาะสมกับห้องเรียนที่เราใช้สอนเด็กอยู่นะคะบางโรงเรียนมีขนาดเล็กบางโรงเรียนมีขนาดใหญ่พอเราไปเห็นตัวอย่างแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อมีวิธีการเหล่านี้ด้วยนะมีขั้นตอนการดำเนินการสอนการเรียนการสอนแบบนี้ด้วยนะก็เอาไปใช้กันนะคะ
ครับในจังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์สำหรับเนื้อหาในซีรีส์ต่อๆไปของวันถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับนี้นะครับสำหรับในวันถัดไปนะครับวันที่18นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องการสร้างห้องเรียนออนไลน์นะสังเกตก็คือเป็น1กับ2นี่หมายความว่าก็คือตลอดทั้งวันนะครับคือเราวางแผนเอาไว้ว่าเราจะมีการสอนพื้นฐานนะแล้วก็การประยุกต์ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตการวางธีมของเราเนี่ยนะครับวันที่18เนี่ยเป็นพื้นฐานนะครับสำหรับการสร้างห้องเรียนออนไลน์นะครับการใช้เครื่องมือพื้นฐานทั้งหมดนะครับส่วนวันที่19 20 21เนี่ยนะคุณครูจะเห็นว่าเราก็จะเพิ่มเทคนิคต่างๆเข้าไปนะมีการเสริมรูปแบบการเรียนแล้วก็ศาสตร์การสอนนะครับทั้งเรื่องของการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์เรื่องของโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งนะครับเรื่องของเกมฟิเคชันนะครับแล้วก็เรื่องของการวัดและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์นะครับอันนี้เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าเราตั้งใจนะครับในเรื่องของการวัดและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์เพราะว่าคุณครูเนี่ยอาจจะต้องการให้เห็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงวิธีการนะครับที่จะทำให้สามารถที่เราจะวัดและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์ได้นะครับแล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งที่เราวางแผนสำหรับกิจกรรมในซีรีส์นี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการผสมผสานระหว่างมุมมองของผู้บริหารนักวิชาการและก็ชุมชนครูเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่ามีคุณครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมาร่วมนะครับในทุกๆช่วงของการอบรมออนไลน์เนี่ยเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นรายชื่อวิทยากรซึ่งคุณครูเนี่ยจะนำเสนอกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแล้วก็จะอย่างนี้ครับก็คือคุณครูก็สามารถที่จะตอบถามคำถามนะครับถามคำถามแล้วก็สามารถที่จะวิทยากรเนี่ยก็เนื่องจากว่าได้ลองไปใช้เองใช่ไหมก็จะสามารถตอบคำถามเนี่ยคุณครูถามมาเราก็ตอบนะก็สนุกสนานมากเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยติดตามซีรีส์ของเราเนี่ยก็ยังได้รับรางวัลด้วยนะครับคือนอกจากได้รับเกียรติรางวัลนะแล้วเนี่ยยังได้สติ๊กเกอร์ไลน์อันนี้ก็แต่ก็ต้องลุ้นหน่อยเพราะว่ามีช่วงละ3รางวัลนะครับผมก็มีหน้าที่รอรับรายชื่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปนะครับครับก็โอเคครับก็จากที่สังเกตนะครับว่าถ้ารายการที่บรรยายในตลอดทั้ง 4-5 วันนี้นะครับก็ยังมีนักวิชาการที่ให้ความรู้นะครับหลักตามหลักวิชาการแล้วก็ยังมีเคสตัวอย่างจากคุณครูทั่วประเทศนะครับคุณครูทั่วประเทศจริงๆแล้วก็ตัวจริงเสียงจริงที่เอาไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนจริงๆนะครับแล้วก็ซึ่งคุณครูพวกกลุ่มนี้นะครับทุกท่านที่สังเกตว่ามาจากทุกจังหวัดนะครับทั้งเหนือกลางอีสานใต้ตะวันออกตกมีครบหมดครับอย่างที่ผมนั่งกันวันนี้ผมอยู่เหนือนะครับอาจารย์ที่สุดาอยู่จันทบุรีนะครับอาจารย์ประกอบอยู่กรุงเทพเราอยู่คนละจังหวัดแล้วเราก็รวมตัวกันนะครับการรวมตัวกันนั้นเป็นกลุ่มเรียกว่า GEG นะครับเป็น Google Educator Group Thailand นะครับเป็นการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับเราก็ได้จัดกิจกรรม GEG Thailand Live Event นะครับซึ่งทางกลุ่มเราก็จัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปีนะครับเพื่อแบ่งปันโดยเฉพาะโค้ชครับก็จะมีเทพที่ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโค้ชตัวอย่างเอาไปแนวแบบ Advance ขึ้นมานะครับซึ่งในกิจกรรมใน2อีก 2-3 วันนี้ก็ยังมีนะครับซึ่งท่านไหนสนใจที่จะได้โค้ดเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานนะครับอะไรหลายๆอย่างก็สามารถติดตามในกลุ่มของเราได้นะครับซึ่งทางกลุ่มนั้นนะครับทุกท่านสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นะครับ bit.ly/GEGThailand นะครับสำหรับคุณครูท่านไหนที่สนใจจะมาร่วมเป็นมาแบ่งปันกับทางกลุ่มนะครับมาร่วมกิจกรรมกับทางเราก็ยินดีครับยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านเลยมาแบ่งปันนะครับเพราะว่าในกลุ่มของเราเป็นกลุ่มของนักการศึกษาที่จะจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์แล้วก็มาแบ่งปันร่วมกันแล้วก็จะได้ไอเดียมาใหม่ๆนะครับเพราะว่าอย่างกิจกรรมที่เราจัดใน
ตลอดระยะสัปดาห์นี้เราก็ใช้เวลาเตรียมตัวกันค่อนข้างเป็นเดือนเหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่กันคนละที่นะครับแต่เราก็สามารถที่จะจัดงานใหญ่ๆแบบนี้ได้นะครับด้วยศักยภาพของทุกท่านจริงๆที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะครับเรายังมี GG ที่เป็นกลุ่มที่จะดูแลเรื่องเกียรติบัตรนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณจริงๆครับเพราะว่าการทำเกียรติบัตรเนี่ยจะเวลาเจนโค้ดขึ้นมาเนี่ยเป็นหลายพันใบแล้วก็เป็นหมื่นนะครับก็ต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญจาก GG ส่วนหนึ่งนะครับจากทางยะลานะครับ GG 100ยะลาแล้วก็ GG ทาง101นะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ที่พวกเรานะครับพวกเราเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่ยินดีเข้ามาแบ่งปันนะครับให้กับทุกท่านนะครับครับก็คือผมในฐานะหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยก็เรียนตรงๆนะผมไม่สามารถจัดงานนี้ได้คนเดียวแน่นะครับต้องขอบคุณคุณครูที่เป็นอาสาสมัครนะครับผมยกกรณีศึกษาเนี่ยครูไก่เนี่ยอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมคนที่ดูแลเรื่องเกียรติบัตรเนี่ยนะอยู่ยะลานะครับทีมงานถ่ายทอดสดเนี่ยนะอยู่โคราชนะครับอันนี้เล่าเบื้องหลังให้ฟังนะครับก่อนที่เราจะลากันนะครับซึ่งหรือว่าทีมที่ทำเว็บไซต์ตัวเว็บบินาเนี่ยนะอยู่อะไรนะร้อยเอ็ดอย่างเงี้ยนะครับคือผมไม่ได้ผมไม่สามารถที่จะเสกทุกอย่างขึ้นมาได้แน่นะครับต้องขอบคุณคุณครูมากๆนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยผมลำบากเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมประทับใจมากเพราะว่าในฐานะนักวิชาการเนี่ยเราก็อยากจะจัดซีรีส์การอบรมดีๆเนาะเราก็โชคดีครับที่ได้มาพบกับคุณครูกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เรานัดประชุมกันในช่วงค่ำมืดดึกๆนะที่เตรียมงานแล้วก็ทุกอย่างก็ตอนนี้ก็ผมเองก็ประทับใจนะครับวันแรกก็ผ่านไปเรียบร้อยดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราวางโอเนี่ยเคลียร์คำถามไปหมดแล้วนะครับก็ไม่มีที่ไม่มีนะเพราะว่าเราจริงๆแล้วเลิกก่อนได้นะครับอันนี้ครับผมก็ดีเผื่อป้องกันรถติดนะอ๋อไม่ใช่จริงๆทุกคนอยู่บ้านนะครับครับครับอย่าลืมติดตามนะครับซีรีส์การอบรมของเราในวันต่อไปนะครับครูไก่ครับครูทิพย์สุดามีอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยครับคุณตุ้มก็ได้ครับค่ะก็ไม่สิ่งที่ได้รับวันนี้นะคะนอกจากว่าเราจะเรียนรู้กันเป็นผู้ให้นะคะทางทีมวิทยากรเราก็ได้รับนะคะได้รับความรู้กับได้รับฟีดแบ็กจากคุณครูกลับเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็หวังว่าในสิ่งที่ได้นำจากประสบการณ์การใช้การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเนาะได้แบ่งปันไปกับคุณครูท่านอื่นๆนะคะเอาไปลองปรับใช้กันดูสอนนะคะโควิดไม่สามารถที่จะหยุดการเรียนการสอนของเราได้นะคะก็อยากให้คุณครูนะคะสู้ๆนะคะภาระมันเยอะก็จริงแต่ว่าเนี่ยที่เข้ามาในวันนี้ค่ะนอกจากทางทีมเราเนี่ยจะปรับปื้มเพราะเราเตรียมงานกันเยอะจริงๆเตรียมเงินเข้าเงินคืนตลอดตอนกลางวันแต่ละท่านก็ต่างมีงานอยู่นะคะแต่พอมาเห็นว่าคุณครูได้ฟีดแบคกลับมาให้เราฟังว่าสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้กลับไปปรับใช้ในห้องเรียนนะคะทางทีมก็ยินดีนะคะเราก็เป็นฟีดแบคที่ดีนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณครูทุกท่านทีมวิทยากรทุกคนเลยนะคะรวมทั้งต้นสังกัดของเราด้วยนะคะทางสปท.เนี่ยก็มีความยินดีที่คุณครูนะคะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากๆค่ะแล้วจะประกอบภาพเราลืมอีกทีมครับสำคัญเลยไม่ได้ทานข้าวทิพย์เลยครับทีมไลฟ์ครับครับทีมไลฟ์เนี่ยไลฟ์เช้าเลิกเที่ยงใช่ไหมครับแล้วเขาก็นัดเราให้มาทานไลฟ์เที่ยงครึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็ทานข้าวทิพย์นะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ในเราจะทานนะทีมโคราชนะครับครับครับผมก็ในส่วนของผมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้สละเวลานะครับก็ผมก็มีความสุขที่ได้แบ่งปันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีอะไรดีเราแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับซึ่งในทีมงานของเรา GEG เรามีทุกเกือบทุกจังหวัดนะครับใกล้จังหวัดไหนนะครับทุกคุณครูทุกท่านสามารถที่จะขอคำปรึกษาจากทีมงานได้นะครับเราไปดูที่เว็บไซต์ของ GEG Thailand ได้นะครับว่าจะมีรูปภาพและมีที่อยู่ของแต่ละท่านนะครับคุณครูทุกท่านสามารถที่จะไปประสานงานกับGEG ของแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็ถ้า
มีงานใหญ่ๆจะให้ทางเราหรือทางกลุ่มเข้าไปช่วยก็ยินดีให้ความร่วมมือครับสำหรับตัวผมก็ปราบปลื้มมากนะครับวันนี้คนมาดูเยอะกันจริงๆนะครับขอบคุณครับครับวันนี้เนี่ยนะครับถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องไปเรา3คนก็กราบขออภัยไว้ในโอกาสนี้นะครับติดตามการอบรมของเราในวันต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ